สวัสดีครับผมไบค์จาก ASEHI Channel นะครับตอนนี้เวลาตี2ผมจะมารีวิววิธีการลง Windows 10ทั้ง Home ทั้ง Pro นะครับด้วย Serial กับ USB แค่2อย่างเท่านั้นเนื่องจากตอนนี้คอมผมกำลังอัปโหลดคลิปใหม่อยู่กับเรนเดอร์งานนะครับผมก็เลยพอมีเวลามาทำคอนเทนต์สั้นๆเรื่องนี้นะครับที่คนชอบถามกันมาเยอะเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าคุณจะลง Windows ใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แผ่นแล้วนะครับแล้วโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมี DVD Drive แล้วนะครับคุณใช้แค่ USB 2ตัวนี้นะครับจะตัวไหนก็ได้อย่างน้อยนะครับขนาด 4GB นะครับของผมมี 16GB ตัวนึง 32GB ตัวนึงเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ทั้ง2ตัวนะใช้แค่ตัวเดียวแล้วก็ Windows แท้ที่ซื้อมาอันนี้เป็น Windows 10 Pro นะครับผมได้โน้ตบุ๊กมาใหม่ตัวหนึ่งจริงๆได้มาใหม่2ตัวนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะต้องลง Windows เราจะมาคุยกันหน่อยขอทำความเข้าใจสั้นๆก่อนนะครับเริ่มจาก Windows 10ตอนนี้ที่นิยมกันเลยนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับคือ Windows 10 Pro กับ Windows 10 Home 2ตัวนี้ต่างกันในรายละเอียดอะไรไปหาดูเอาใน YouTube ไปใน Google เองนะครับเขามีบอกไว้เยอะมากๆแล้วแต่ผมสรุปสั้นๆเลยก็คือถ้าเกิดคุณเป็นประเภท user ใช้งานทั่วไปเล่นเกมใช้คนเดียวใช้ที่บ้านแบ่งกันใช้กับเพื่อนกับพ่อกับแม่กับฝูงใช้กันใน Family ใช้ Windows 10 Home ก็พอนะครับหรือกระทั่งในออฟฟิศเนี่ยที่ทำงานกันหลายๆคนเนี่ยแล้วนั่งทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยใช้ Windows 10 Home ต่อเครื่องก็เพียงพอแล้วนะครับ Windows 10 Pro เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาในการจัดการแบบเน็ตเวิร์กกับองค์กรใหญ่ๆที่มันจะมีฟังก์ชันสำหรับ Security กับการ Maintenance อะไรสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มันอยู่รวมกันเป็นหลากหลายแล้วอยู่ในวงแลนเดียวกันมันจะมีฟังก์ชันที่ Manage หลายๆอย่างเพิ่มซึ่งเอาจริงถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปอยู่ในออฟฟิศหรือว่าอยู่ในออฟฟิศแต่ IT ไม่รู้เรื่อง Windows 10 Pro ก็ไม่มีประโยชน์นะครับถามเรื่องความต่าง Windows 10 Home กับ Pro ตอนเล่นเกมไม่ต่างตอนทำงาน3มิติไม่ต่างตอนทำงานทั่วไปก็ไม่ต่างใช้งานทั่วไปไม่ต่างนะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อ Windows 10 Pro ก็ได้นะครับเราซื้อแค่ Home ก็พอนะฮะส่วนตอนนี้ที่ผมซื้อมานะครับเป็น Windows 10 Pro นะครับ Windows 10ทั้ง Home ทั้ง Pro เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับคือแบบ OEM กับแบบ FPP นะครับ OEM ก็คือ Windows จะฝังลงเมนบอร์ดมันจะจำเมนบอร์ดลงเครื่องไหนบอร์ดนั้นจบตัวเดียวเปลี่ยนบอร์ดใช้ Windows ตัวนั้นไม่ได้เลยนะครับมันจะจำซีเรียลของเมนบอร์ดตัวนั้นอะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ FPP เนี่ยถอดจากเครื่องนี้ Uninstall ออกปุ๊บไปลงอีกเครื่องนึงได้นะครับได้แต่ไม่ได้ลงได้หลายเครื่องนะลงได้เครื่องเดียวแต่ลงเครื่องนี้เสร็จย้ายมาลงเครื่องนี้ได้ไอ้เครื่องนี้จะขายทิ้งเรา Reactive ตัว Serial ออกปุ๊บย้ายมาลงเครื่องนี้ได้จบนะครับแต่ถ้าเกิด OEM เนี่ยคิดดีๆคุณจะลงเครื่องไหนเครื่องนั้นขออยู่ยาวๆแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนเมนบอร์ดอย่างเช่นคอมผมเครื่องนี้นะครับผมเป็นคนเล่นเมนบอร์ดเล่นคอมเปลี่ยนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับซื้อ OEM มาไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมก็ต้องซื้อแบบ FPP มานะครับเป็น Windows 10 Pro FPP นะครับถามว่าทำไมใช้ Proบอกตามตรงว่าช่วงนั้นเขาลดราคาก็เลยซื้อมานะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าแบบ OEM มันถูกกว่าแน่นอนนะครับเพราะมันลงในเครื่องเดียว FPP จะแพงกว่านะครับอย่าง Windows 10 Pro FPP เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ตอนนั้นผมได้ลดมาเหลือประมาณ 5,000 6,000 เนี่ยแหละส่วน OEM เนี่ยจะถูกกว่านี้ประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับ 3,000 4,000 นะครับจะไม่แพงเลยทั้งคู่นะครับอัปเดตจาก Microsoft ได้หมดดังนั้นถ้าคนใช้ทั่วไปผมแนะนำให้ซื้อแบบ Homeแล้วก็ OEM ก็พอนะครับอย่างล่าสุดที่ผมไปซื้อที่ JAB เนี่ย Windows 10 Home OEM ก็ทำโปรโมชั่นสำหรับตอนซื้อโน้ตบุ๊กมาใหม่เนี่ยขายอยู่แค่ 2,700 บาทเองนะครับโคตรถูกเลย 2,700 บาทได้ Windows ลิขสิทธิ์อัปเดตได้แต่เนี้ยเขาจะได้มาแต่ Serial ซองกระดาษสีน้ำตาล1ซองแล้วข้างในก็จะมีแผ่นกระดาษเล็กๆเป็น Serial Windows 10เนี่ยมันสำคัญตรง Serial นะครับคือมันจะเป็นตัวที่ทำให้ Windows เรา Activate ได้นะฮะความเข้าใจที่ผมอยากจะเคลียร์อีกอย่างนึงก็คือ Windows 10ไม่มีปลอมนะครับ Windows 10มีแต่ Windows แท้ๆฮะเก็ทไหมส่วนไอ้ความว่า Windows 10ปลอมไม่ปลอมเนี่ยผมอยากให้เรียกกันใหม่ว่าเป็น Windows ที่ไม่ได้ Activate หรือไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์ไม่ได้มีไลเซนส์ถูกลิขสิทธิ์ประมาณนี้พูดง่ายว่าเป็น Windows ที่ไม่ LC นั่นแหละคือ Windows เนี่ยมันเป็นของแท้จาก Microsoft นะครับมันมีให้โหลดที่เว็บ Microsoft อยู่แล้วนะครับมันมีให้โหลดอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะอัปเดตได้หรือเปล่านะครับทั้ง iWindows เถื่อนที่มันให้โหลดตามเว็บหรือว่าที่ให้ลงสารพัดแบบนั่นแหละตามร้านอะไรพวกนี้เป็น Windows เถื่อนแล้วมันก็จะมีคีย์ที่เขาสามารถแฮกที่ให้อัปเดตได้อะไรอย่างเงี้ยคือยังไงพวกนี้เป็น Windows แท้หมด
ไม่มีปลอมอยู่ที่ว่าลายเส้นเนี่ยเขาจะแฮกจะโกงจะ LC อะไรยังไงซึ่งจะโดนสไตรค์จาก Microsoft เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเพื่อความชัวร์นะครับ Windows ไหนที่เราต้องใช้ในองค์กรหรือการทำงานก็ซื้อเป็นแบบของแท้ไปจะสบายใจกว่านะครับเพราะว่าเขาอัปเดตให้ตลอดเวลานะฮะซึ่งหลักการลง Windows นะครับมันจะง่ายมากๆเลยมันไม่มีอะไรเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมเอาให้ดูไอ้กล่องนี้นะครับนี่คือ Windows 10 Pro นะครับ FPP นะฮะเปิดออกมาเนี่ยข้างในแพ็คเกจนะครับมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายสำคัญเลยนะครับมีคู่มือวิธีการติดตั้งอะไรให้นิดหน่อยนะครับส่วนสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเขียนว่า Windows 10ใช่ไหมไอ้นี่แหละสำคัญสุดตรงนี้จะเป็น Serial Number นะครับนี่คือราคาประมาณ 6-7,000 เลยนะมันคือตัวนี้มันก็จะมีไอ้แผ่นนี้ออกมาแล้วที่ผมปิดอยู่เนี่ยมันคือซีเรียลนะครับที่ผมจะต้องเอาไว้อัปเดตมันแพงที่ไอ้ตัวนี้เท่านั้นนะครับไอ้พวกแพ็คเกจอะไรพวกเนี้ยไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลยแต่เพื่อความสะดวกสบายของเรานะครับมันก็จะมีแถม USB ตัว Windows มาให้อีก1ตัวนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านี่นะฮะนี่ซึ่งไอ้เจ้า Windows ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น Windows 10เวอร์ชันชาติที่แล้วนะครับเป็น Windows 10ตัวมาตรฐานพื้นฐานเดิมๆเลยที่ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายนะครับซึ่งไอเนี้ยก็ไม่ได้สำคัญแต่แฮนดี้ไดรฟ์มันสวยนะมันก็เป็นแฮนดี้ไดรฟ์ขนาดแค่4จิกเองนะครับเนี่ยที่มันเอามาขายให้เราเนี่ย 7,000 กว่าบาทเนี่ยแฮนดี้ไดรฟ์3 2จิกเท่าไหร่400กว่าบาทอันนี้3 2จิกมึงยังไม่ให้เลยนะฮะมึงให้มาแค่4จิกนะครับ4จิกแต่ถามว่าสวยไหมสวยครับเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะครับมันให้มาเป็น USB หมายความว่าเราสามารถลง Windows ผ่าน USB ได้เก็ทมั้ยวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาสอนว่าวิธีการที่เราจะลง Windows ผ่าน USB โดยไม่ต้องใช้แผ่นใช้แต่ Serial Number ที่เราซื้อมาจากร้านเนี่ยทำยังไงเพราะไอในกรณีของผมล่าสุดที่ผมจะต้องทำเนี่ยคือผมได้โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมาแต่ DOS นะครับไม่มี Windows มานะครับดังนั้นผมจะต้องลง Windows ซึ่งผมก็ซื้อ OEM Home มา Windows 10 Home มาแล้วก็จะฝังอยู่ในโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยโน้ตบุ๊กมันไม่เปลี่ยนเมนบอร์ดอยู่แล้วถ้าไม่ถึงคราวซวยจริงๆซึ่งไอ้แผ่นซีเรียลนั้นนะครับผมก็เก็บขึ้นหิ้งไปเรียบร้อยครับซื้อมาได้ซองกระดาษสีน้ำตาลมาอันนึงจ่ายตังค์ไป 2,700 นะครับถ่ายรูปซีเรียลเก็บไว้ในโทรศัพท์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะครับว่าเราจะใช้ซีเรียลกับ USB อันนึงยังไงนะฮะเราจะมาเริ่มกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาเริ่มจากสิ่งจำเป็นก่อนนะครับที่เราจะต้องมีก่อนลง Windows ผ่าน USB นะครับก็คือ 1. Media Creation Tool นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เราสามารถโหลดได้จาก Microsoft นะครับ2ก็คือไฟล์ตัวลง Windows นะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะมีทั้ง Windows 10 Home แล้วก็ Windows 10 Pro ที่ไปโหลดมาแล้วนะครับอันนี้ Home นี่ Pro 3ก็คือไอตัวทำให้ USB ของเราบูต Windows ได้นะครับเรียกว่า Windows 7 USB DVD Tool Download Installer ที่อะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะต้องโหลดแค่3ไฟล์นะครับก็คือ1ตัว Media Creation Tool 2ตัว Windows 10 Home หรือ Proแล้วก็ Windows 7 USB นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันใช้ยังไงเริ่มจากเราไปหา Media Creation Tool มาก่อนนะครับเราเข้า Google แล้วเราพิมพ์ไปเลยครับว่า Media Creation Tool นะครับเข้าไปปุ๊บลิงก์แรกเลยครับลิงก์แรกเห็นไหมลิงก์แรกพิมพ์ Media Creation Tool ไปนะครับแล้วก็กด Search ครับลิงก์แรกกดเข้าไปมันก็จะมาเข้าหน้าของ Microsoft นะครับมันจะมีให้กดอัปเดตนะครับเราไม่ได้จะอัปเดตครับกูจะลงใหม่นะครับเราดาวน์โหลดเครื่องมือนะครับในการหาทางติดตั้ง Windows 10บนเครื่อง PC ของคุณนะฮะอันที่2นะครับเลื่อนลงมาดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีพอกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะมาลงมาอยู่ข้างล่างนี่นะครับนี่เห็นไหมกดคีย์ครับป๊าบนี่มันก็จะดาวน์โหลด Media Creation Tool ขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับตัวนี้นี่เห็นไหมพูดง่ายก็คือมันก็คือหน้าตาแบบนี้แหละซึ่งเริ่มจากตอนแรกเนี่ยเราจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยโหลดมาแล้วดับเบิลคลิกเปิดเลยมันก็จะขึ้นหน้าต่าง Windows 10 Setup มานะครับกด Accept ไปแล้วมันก็จะมีให้เลือกอัปเกรด PC นะครับกับ Create Installation Media for Another PC นะครับก็คือเลือกอันที่2ครับเพราะเราจะสร้างตัว Install Windows นะฮะกด Next ครับเลือกอันที่2กด Next นะครับทีนี้มันก็จะมีให้เลือกครับอันนี้สำคัญนะครับเวลาเราซื้อซีเรียลอะไรนะครับเราซื้อซีเรียล Windows 10 Pro เราติ๊กตัวนี้ออกก่อนเวลาโหลดก็ต้องเลือกโหลดเป็น Windows 10 Pro นะครับซึ่งไอ้มันคือ Windows 10ตัวนี้แหละแต่ถ้าเราเลือกซื้อในซีเรียลของ Windows 10 Home นะครับซึ่งของผมซื้อมาเป็น Windows 10 Home นะครับให้เราเลือก Windows 10 Home นะครับ Single Language ตัวนี้นะไม่ใช่ Windows 10 N นะซื้อซีเรียลอันไหนมาให้โหลดตัวนั้นครับอันนี้ไม่ได้เขียนว่า Pro ก็จริงนะครับแต่ก็ถ้าเกิดใครซื้อ Serial Pro มาก็โหลดตัวนี้ไปนะฮะของผมซื้อ Home มาก็โหลดตัวนี้ครับเลือกเป็น Home นะฮะจบเป็น64บิตนะครับแล้วก็กด Next นะครับกด Next
จากนั้นนะครับมันจะให้เลือกว่ามึงจะทำ USB flash drive สำหรับบูตเลยไหมถ้าบูตเลยก็เสียบ USB เข้าไปนะครับนี่แล้วก็เสียบ USB เข้าไปแล้วเราก็กด next ครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับมึงจะ USB ตัวไหนมีตัวเดียวนะครับตอนนี้เสียบไปตัวเดียวนะครับกด next ไปจากนั้นมันก็จะดาวน์โหลดจนครบ 100% ครับ USB ตัวนี้ของเราก็จะเหมือนไอ้เจ้า USB สีฟ้าตัวลง Windows เมื่อกี้นะครับก็คือเอา USB ตัวเนี้ยไปลง Windows ได้เลยแค่นั้นเองนะครับกับอย่างที่2นะครับให้เราเลือก ISO file นะครับก็คือไฟล์ image เราจะโหลดลงคอมก่อนอ่ะแล้วค่อยเอาลง USB หรือว่าลง DVD ที่หลังนะครับเราเอาไฟล์มาลงที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับเลือก ISO file นะครับแล้วกด next ครับมันก็จะถามว่าจะให้เซฟลงไหนนะครับผมก็โหลดมาเรียบร้อยนะครับเราให้เซฟลงนี่แล้วกดเซฟลงไปแค่นั้นเองนะครับจบเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นโหลดอยู่พอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเป็นไฟล์นี้นี่ตัวนี้เหลืองๆบางคนมันอาจจะไม่เหลืองนะแต่คลิกขวาดูนะครับคลิกขวาดูปุ๊บ property มันจะเป็นไฟล์ .iso นะครับขนาดไม่เกิน 4GB นะครับ 3.35GB นี่เห็นไหมแต่ถ้าเป็น Windows 10ธรรมดานะครับมันก็จะประมาณ 3.41GB นะครับจะใหญ่กว่านะครับ Windows 10 Home จะเล็กกว่านะผมโหลดมาแล้วทั้ง2ตัวและในกรณีที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาลง USB เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เอาลง USB ตั้งแต่ไอ้เจ้า Media Creation Tool ใช่ไหมเราจะเอาไฟล์พวกเนี้ยไปทำให้ USB เราเป็นตัวบูท Windows แล้วเนี่ยเรา copy ไปวางเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้เราจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยที่ทำใหไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปลง USB แล้วกลายเป็นตัวบูทนะครับก็คือ Windows 7 USB DVD Download 2นะฮะใช้กับ Windows 10ก็ได้นะครับแต่ว่ามันใช้ของตัวเก่าของ Windows 7ได้นะครับเริ่มจากเหมือนเดิมครับเข้า Google พิมพ์ว่า Windows USB นี่ to download แค่นั้นเองอยู่ลิงก์แรกเลยจาก Microsoft อีกเหมือนกันนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับเราเลื่อนลงมาตรงหน้าต่างนะครับตรงหัวข้อ installation เนี่ยมันจะมีบอกวิธี installation นู่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องสนใจนะครับข้อ1เลยนะครับคลิก to open the Windows USB DVD download tool นะครับมันจะมีลิงก์ให้คลิกอยู่ตรงนี้กดคลิกเข้าไปครับแล้วมันก็จะมาขึ้นอีกหน้านึงนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ทันทีนะครับกดด้านขวานะครับกดดาวน์โหลดเลยปุ๊บทางด้านล่างเนี่ยก็จะขึ้นโหลดให้แล้วนะครับเนี่ย Windows 7 USB DVD Download 2นะฮะมันก็จะมาอยู่ในนี่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมนะครับอันนี้เลยวิธีใช้งานนะครับให้เรา install ไปให้เสร็จก่อนนะครับเปิดเน็กๆๆๆไปให้หมดนะครับอันนี้ผมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะขึ้นให้รีเพลย์ช่างมันนะครับสมมุติว่าลงเสร็จแล้วแล้วกันวิธีที่ทำให้เจ้าแฟลชไดรฟ์ของผมตัวนี้นะครับมาเป็นตัวบูท Windows ตอนนี้ยังเป็นแฟลชไดรฟ์เปล่าๆอยู่นะคือเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ Windows 7 USB DVD Download 2เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราเลือกซอร์สไฟล์ครับซอร์สไฟล์อยู่ไหนซอร์สไฟล์เนี่ยคือไฟล์ Windows ที่เราโหลดมานั่นเองนะครับผมอยู่ในลง Windows ของผมเนี่ยจะต้องลง Windows Home นะครับเพราะว่าซีเรียลที่ผมได้มาเป็น Home นะครับผมก็เลือก Home ป๊าบซอร์สไฟล์เนี่ยเป็น .iso นะก็คือไฟล์ที่เราโหลดมานะครับกด Next ครับจากนั้นชุดมีเดียไทยครับว่าเราจะไลฟ์เป็น DVD หรือว่าเป็น USB นะครับซึ่งผมไม่เอาเป็น DVD นะฮะผมใช้ USB นะครับ 4GB ปึ๊บ USB ผมขนาด 16GB นะครับเหลือเฟืออยู่แล้ว Begin Copying ครับจบมันก็จะถามว่าต้องลบข้อมูลทั้งหมดของ Handy Drive ตัวนี้เลยนะ Handy Drive ที่จะมาเป็นตัวบูทนะครับอย่าให้มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับต้อง Format ให้เรียบร้อยนะครับ Erase ครับ Yes ช่วงนี้ก็รอไปฮะ 3% ละอันนี้มันเป็น USB 2นะครับถ้าเกิดเป็น USB 3จะไวกว่านี้นะครับผมเสียบผิดนะครับแนะนำว่าให้ใช้ USB 3นะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ 100% แล้วมันก็จะมีให้เลือก Start Over นะครับคือจะสร้างแผ่นอีกรอบหรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องแล้วนะครับจบนะครับเสร็จแผ่นเดียวจบ USB ออกจากนั้นนะครับให้เราเอา USB ของเรานะครับเสียบเข้าไปเลยครับไอ้เจ้าที่เราโหลด Windows 10 Home Single Language ของเรามาเนี่ยนะเราจะต้องตั้งให้มันบูทผ่าน USB นะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวรีสตาร์ทก่อนผมไม่แน่ใจว่ากด F2 หรือ F10 หรือกดเดียวไม่รู้จำไม่ได้กดให้หมดเลยให้มันเข้า BIOS จริงๆมันจะมีให้กด F10 หรือ F12 นี่แหละว่าให้เลือกบูทเมนูนะครับแต่ว่าผมจำไม่ได้นะครับแล้วมันขึ้นไวมากนะครับมันดูไม่ทันนะฮะเข้า BIOS ดีกว่าปรับแสงมาดูที่หน้า BIOS กันนิดนึงเริ่มจากตัวบูทนะครับนี่บูทแถบที่3นะครับบูทเลื่อนลงมาแต่ละยี่ห้อนี่ไม่เหมือนกันนะ
Boot Option นะครับตอนแรกแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็น CD ได้เป็น USB CD อะไรเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละช่างมันนะครับให้เรามาเลือกเป็น USB This Kingston Data Traveler ไอตัวที่ผมเสียบอยู่นี่นะครับก็คือยี่ห้อ Kingston เนี่ยแหละเลือกเลยปึ๊บจบกด F10 นะครับคือ Save and Exit Yes แล้วมันก็จะบูตผ่าน USB ครับนี่เห็นไหมมาละหน้าตา Windows หลังจากนี้ก็จะเป็นการลง Windows ตามปกติครับเลือกไปเลยครับ Next ไปเลย Install Language อะไรค่อยไปเซตที่หลังนะครับพอมาหน้านี้นะครับเราก็ใส่คีย์ที่เราได้มานะครับผมอยู่ในโทรศัพท์ผมก็เปิดโทรศัพท์แล้วก็ใส่คีย์เข้าไปฮะซึ่งตรงนี้จะให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าพิมพ์ไปเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่คีย์ก่อนอ่ะพอใส่เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาให้ขึ้นหน้าลงปกติครับกด Accept License ไป Next ครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกอัปเกรดหรือว่าCustom Install จริงๆแล้วเนี่ยปกติผมจะเลือก Custom นะแต่อันเนี้ยมันมีแค่ฮาร์ดดิสก์อยู่ลูกเดียวเลือกอะไรก็ได้อ่ะเลือก Custom Install ไปเราจะได้ดูรายละเอียดดูนะครับคือรายละเอียดหน้านี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เรามีทั้งหมดก็คือผมจะมีฮาร์ดดิสก์1 TB อยู่1ตัวแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์แบบ SSD นะครับ M.2 อีก1ตัวนะครับ256 GB ปกติแล้วเนี่ยผมก็จะ delete แม่งให้หมดเลยนะครับ delete ให้หมดฟรีดอทอะไรนี่ไม่เอานะฮะอ่ะก็จะเหลืออยู่แค่2ฮาร์ดดิสก์2ลูกลูกละ256 GB กับ1 TB ซึ่งลง Windows เนี่ยอย่าไปลงลูกที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนนะครับลงที่เป็น SSD นะครับแล้วมันจะไวนะครับลูกนี้กด Next ไปเลยทีนี้ก็เป็นขั้นตอนลง Windows ตามปกติครับก็จะเริ่ม copy ไฟล์เริ่ม install อะไรไปซึ่งจังหวะนี้นะครับรออย่างเดียวรอไปพอลงเสร็จแล้วมันก็จะรีสตาร์ทรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาหน้า Windows ตามปกตินะครับอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็น SSD นะครับลง Windows ครั้งแรกเนี่ยมันก็จะต้องเซตติ้งค่านู่นค่านี่มากมายพอมาหน้านี้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วนะครับ Use Express Setting ไปเลยนะฮะรอแป๊บหนึ่งเอาใส่ชื่อ PC ของคุณป้าย Next ครับช่วง Now Loading นะฮะมันก็จะมีคำทักทายมาเพื่อไม่ให้เราเบื่อนะฮะซึ่งโคตรเบื่อเลยมาแล้วทีนี้ก็เข้าหน้า Windows ตามปกติจบนะครับวิธีการลง Windows ผ่าน USB นะครับหลังจากนี้คุณก็ไปลงไดรเวอร์กันอะไรของเครื่องตัวนี้เองเลยนะฮะก่อนอื่นผมอยากให้เช็คก่อนนะครับไปที่ MyCom นะครับ Read PC เนี่ยแล้วก็ Property ดูนะครับนี่คือ Windows 10 Home นะครับนี่ Home Single Language นะครับ Windows Activation นะครับเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยที่เหลือก็แค่รอ Connect กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็อัปเดต Windows แค่นั้นเองจบลง Windows แบบไม่ใช้แผ่นนะครับใช้แค่ USB กับ Serial Number แค่นั้นเองนะครับก็ขอจบการรีวิวสั้นๆตอนประมาณนี่กี่โมงแล้ววะเนี่ย3:00-4:00 กว่าแล้วนะฮะเพียงเท่านี้นะฮะมันโหลดนานไม่ใช่อะไรโอเคสวัสดีครับ